สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กับเคฟสอนสมัคร Xbox และเข้าเซิร์ฟมินิเกม Murder นะครับก็ผมมีเซิร์ฟที่จะแนะนำอยู่แล้วนะครับก็มีคนขอมานะครับว่าสอนเข้ามินิเกม Murder ในมือถือหน่อยนะซึ่งมือถือก็ไม่ได้แตะนานแล้วนะก่อนอื่นนะครับการที่เราจะสมัคร Xbox ได้เราต้องมี Account ของ Google นะครับซึ่ง Account Google นี้นะครับต้องไม่เคยสมัครอะไรที่เกี่ยวกับ Microsoft มาก่อนนะครับถ้าเกิดสมัคร account Microsoft มาก่อนนะคะมันจะไม่สามารถสมัคร Xbox ได้หรือไม่สามารถเล่นอันนี้ได้นะครับไม่สามารถล็อกอินได้นะครับโอเคเราไปดูทุกคนก็น่าจะสมัคร account Google เป็นนะครับซึ่งผมจะสมัครให้ดูไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเค let's go โอเคครับก็ตอนนี้อยู่กับหน้าจอการตั้งค่านะครับซึ่งผมจะไปที่บัญชีนะเพื่อสร้าง account ซึ่งตรงนี้ผมจะทำจอค้างนะถ้าบางช็อตที่มันเห็นอีเมลก็ต้องทำจอค้างอ่ะโอเคแล้วก็ให้ทำการกดสร้างบัญชีนะครับแล้วก็สลับตัวเองชื่อ account จะตั้งอะไรก็ได้อ่ะทีอะไรดีทีคง Z1123แล้วกันไม่รู้จะตั้งอะไรดีอ่ะวันเกิดเอาให้ครบนะครับเอาให้ครบเลยตั้งอะไรให้ครบนะครับแล้วก็TK แล้วกัน TK ย่อมาจาก T คุงหรือเปล่า RCN T คุง T คุง Z เหรอแปลกๆว่ะเอาตั้งเลยก็ได้แล้วกันใครจะเอาอีเมลนี้เอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะผมขอคลิกก่อนดูใครอยากได้อีเมลนี้เอาไปใช้เลยตามสบายครับจะผมตั้งอย่างเงี้ยใครจะเอาไปใช้เอาไปเลยนะครับใครอยากจะใช้เอาไปเลยนะแสดงรหัสใช่ไหม110270ไม่เอารหัสเอาเป็นอะไรดีเนาะอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะจะเอาไปก็เอาไปเลยครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะถัดไปโอเครหัสคือผมไม่ได้จำเลยนะอันนี้กดข้ามไปนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนสร้างอีเมลด้วยแหละถัดไปจะเอาไปก็เอาไปใช้นะครับอีเมลไม่ว่ากันแล้วก็บริการ Google มันก็จะอะไรเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็นะครับก็ให้ไปเปิด Minecraft ได้เลยนะครับก็รอตัวเกมเปิดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะเมื่อตัวเกมเปิดแล้วใช่ไหมก็ให้กด Sync In นะครับกด Sync In แล้วกดSave to Microsoft Account นะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันนานนะครับหรือเป็นที่เน็ตด้วยไม่รู้นะกดลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้ต่อไปก็กดสร้างได้เลยนะครับโอ้รูปให้พิมพ์ Account ที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับRuby ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคครับก็รู้ละใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปเลยนะไปล็อกอินได้ตามสบายครับรหัสก็ไปรหัสนะครับรหัสก็รหัสเหมือนกับ Google Account นะครับก็อยากจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะวันเกิดใช่ไหมวันเกิดปีอย่างน้อยต้องห่างไปสัก18ปีนะครับถึงจะสามารถใช้งานเล่นได้ผมเอาตรงๆตัวไปเลยแล้วกันจะไปตั้งชื่ออะไรใหม่ก็แล้วแต่นะครับ1980แล้วกันเลขสวยดีเลขสวยดีนะครับแล้วก็รอทาง Google เขาส่งข้อความมานะครับซึ่งผมก็จะรอดูข้างบนนี้ไหมโอเคครับถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้ได้ทุกคนกดตรงกลางนะครับแล้วก็ไปที่ Gmail นะครับไป Gmail แล้วก็ถ้าอีเมลมันเยอะๆใช่ไหมผมอัน
ก็ให้กดกล่องจดหมายทั้งหมดมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทำการเอาโค้ดตรงนี้นะครับเอาไปวางนะโค้ดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็กดฉันยอมรับอะไรฉันต้องการข้อมูลเคล็ดลับอะไรไม่รู้กดถัดไปนะครับเท่านี้ก็เป็นการสมัครที่ยังไม่ถึงขั้นเรียบร้อยนะครับต่อมันจะมีให้กรอกมาอีกนะโปรดแก้ปริศนามันจะให้แก้นะครับซึ่งต้องกดให้มันตรงนะครับผมก็จะปั๊บอย่างนี้กดเสร็จสิ้นตอบก็ต้องแก้ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นต้องเอาให้มันแบบเป๊ะถ้าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นการเช็คโรบอทก็ไม่ได้เช็คอย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่ได้เช็คอย่างนี้คราวนี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมันจะให้เราทำการตั้งชื่อตัวละครนะครับตัวละครจะตั้งยังไงก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ให้พิมพ์ชื่อนะครับซึ่งจะตั้งอะไรก็ได้จูเนียเนียเป็นไงวะจูเนียอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบีโป้นะครับผม FC เอาบีโป้มากเอ้ยไม่มีคนใช้ด้วยนะครับใครจะเอาไอดีนี้เอาไปใช้ก็เอาไปใช้เลยผมไม่ว่ากันเนี่ยแล้วนอกจากให้เราพิมพ์เองได้นะครับก็ยังสามารถเลือกโปรไฟล์เองได้ผมขอเลือกไปอันนี้ละกันมันสวยดีอ่ะเป็นแบบต้นไม้อ่ะมันสวยอ่ะผมชอบแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเลือกชื่อที่เราพิมพ์นะครับคือพิมพ์ออกให้ทางระบบเขาให้ทางระบบเขาไอ้นี่เลยก็ได้นะเนี่ยกดเลือกได้เลยนะครับซึ่งผมเปิดไปกดโดนเริ่มไปเลยมันก็เลยอ่ะก็ได้แล้วนะครับโอเคก็ได้แล้วจูเนียร์ออร์บิโปนะครับกดเริ่มกันเลยแล้วก็เรียบร้อยครับอันนี้คือการสมัคร Xbox เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะล็อกเอาท์ออกนะครับก็ล็อกกด A ใน Sync Out of Your Microsoft Account ได้เหมือนกันนะนะครับโอเคแต่สกินมันหายอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่สกินแป๊บนึงนะเอาละนะครับต่อไปผมก็จะสอดเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้าได้ตามปกติเลยนะครับสามารถเข้าพวก The Hive เล่น The Hive อะไรได้ตามปกตินะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนำนะครับก็คือเซิร์ฟนี้ Nether Game นะครับ IP ก็ตามนี้เลย page.nethergame.org พอร์ตก็เหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็พวกเซิร์ฟอะไรพวกนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับตามปกติแต่คนที่จะเล่นได้ผมลืมพูดนะคะว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวเกมมันต้องเป็นตัวเกมจาก Play Store หรือไม่ก็ต้องไปดาวน์โหลดใน YouTube แล้วก็ต้องเป็นตัวเกม Xbox ด้วยนะครับถึงจะสมัครได้นะโอเคก็เข้ามาแล้วนะมันดูแหลกๆอ่ะเลยไม่ค่อยอยากเล่นมือถือเท่าไหร่อ่ะครับนะเนี่ยแต่ก็เข้ามาได้แล้วนะครับอันนี้ The Hive นะเล่นให้ดูเลยเนี่ยครับ Junior Obipo นะครับก็เล่นได้ปกติ Murder ก็สามารถเล่นได้นะครับเมื่อเดอร์อะไรเล่นได้ต่อไปผมจะไปเซิร์ฟเวอร์อื่นให้ดูนะอย่างเช่น Nether Game นะครับ Nether Game 1.17 เล่นได้นะNether Game เอาเซิร์ฟนี้เป็นตัวอย่างเข้าให้ดูเลยกดดาวน์โหลดด้วยนะครับไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเมอร์เดอร์นะครับที่ผมแนะนำระบบจะค่อนข้างเหมือน Hypixel นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนละนี่นะครับก็เข้ามาอะไรเรียบร้อยซึ่งตัวหนังสือมันใหญ่เต็มจอเลยอ่ะนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่ออันนี้ก็อุ้ยเมื่อก่อนอุ้ยตรงนี้รู้สึกจะมันจะมีใหม่เหรอเดี๋ยวไม่นานก็คงมีมินิเกมเข้ามาใหม่มีเบสวอลนะครับมีสกายวอลมีเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะมี2โหมดนะครับคลาสสิกกับอินฟิคเต็ดอ่ะมันมีอยู่2โหมดซึ่งตอนนี้โอเคครับขออภัยด้วยนะเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาครับแต่อันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถที่จะสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะจากคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งได้นะครับนะครับก็มันเกิดปัญหาบ่อยอ่ะนะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ